ถึงช่วงสุดท้ายกับรายการเปิดดวง12ราศีแล้วนะคะยังมีเวลานะคะสำหรับใครที่อยากจะได้รับหนังสือกระจกส่องนำทางชีวิตปี2560ซึ่งเราจะจัดส่งให้ถึงบ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะก็เป็นของขวัญปีใหม่นะคะที่อาจารย์พรพจน์นำมามอบให้กับแฟนๆรายการนะคะซึ่งจากวันนี้ไปเราก็จะแจกวันละ3เล่มไปถึงวันอังคารใช่แล้วหนังสือจากอาจารย์ธนกรศิลป์เกษมนะคะก็ต้องขอบคุณอาจารย์ธนกรด้วยนะครับคือท่านเองก็เป็นอาจารย์ของผมมานะนะก็ได้มอบหนังสือดีๆนี้นะครับให้มาแจกกับแฟนรายการก็ยังพอมีเวลาที่จะร่วมสนุกนะเดี๋ยวช่วงท้ายเราจะประกาศไม่รอช้านะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพิมพ์ PD นะคะตามด้วยคำว่าหนังสือขอชื่อนามสกุลและจังหวัดของคุณด้วยส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะเรามาต่อกันที่ SMS เลยค่ะเกิดวันที่5กรกฎาคมนะคะปี36วันจันทร์เวลา 9:41 นาทีคนที่คบอยู่ใช่ไหมครับถ้าคบกันผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีผมตัดตามอายุย่างนะถ้าหมายถึงว่าคบกันก่อนอายุย่าง24เนี่ยปีนี้ก็มีโอกาสที่จะสานสัมพันธ์ต่อไปได้แต่ว่าพื้นชะตาของคุณเนี่ยทั้งพยายะจันทร์เสาเกณฑ์ความรักมันไม่ค่อยดีอยู่แล้วเอาเป็นว่าถ้าคบกันก่อนย่าง23และผ่านมาได้ก็ยังพอมีโอกาสพอมีลุ้นแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าคบหากันอยู่ในช่วงนี้พยายามอยู่กันอย่างมีระยะห่างเนี่ยดวงนี้เป็นแบบนั้นเจอกันน้อยๆถือเป็นการแก้ดวงและดวงนี้ฝากไว้ถ้าจะมั่นหมายแต่งงานกับใครจัดงานเล็กๆนะไม่ต้องจัดกระเลิกแล้วก็ช่วงแรกๆยังไม่ต้องจดทะเบียนก็ได้นะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณต่อค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่15กรกฎาคมปี2499นะคะเวลาเที่ยง46นาทีทำเรื่องของชีวิตครอบครัวและการเงินค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง61นะครับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับครอบครัวปัตตานีเป็นกาลีถ้าคนรักไม่ป่วยก็ห่างกันหรือไม่ก็ทะเลาะแต่ผมจะให้น้ำหนักกับเรื่องหลังมากที่สุดก็ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยเป็นปลาดุกก็ดีนะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยกาลีจี้หมดเลยนะถ้าคุณทำงานอยู่ยังไม่เกษียณก็ระวังมีปัญหาเรื่องงานมีความไม่สบายใจมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงดาวการเงินก็ถูกกาลีสัมพันธ์ถึงก็เข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาทำบุญเสริมอย่างที่เรียนและก็อีกหนึ่งเรื่องราวนะพระพฤหัสขออภัยพระพฤหัสเสวยอายุถูกละจนถึงย่าง75พระปางสมาธิคู่บ้านคู่เมืองครับพระแก้วมรกตวันละลูกกังสังวาตังวาควบคู่กับพระสัมสัมวิสะเทพะวันละ19จบครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณทุกเอสเมที่ส่งเข้ามานะคะอีก2ช่องทางที่สามารถส่งข้อความนะคะเข้ามาพูดคุยหรือว่ามาถามดวงกับอาจารย์พรพจน์ได้นะคะทางอีเมลค่ะ miracle_ch@hotmail.com นะคะอันนี้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็ง่ายหน่อยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือใครสะดวกนะคะจะเขียนลงบนกระดาษส่งมาเป็นจดหมายนะคะจากหน้าซองถึงรายการเปิดดวง12ราศีค่ะที่อยู่ 27/1 หมู่ 4 ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี ขออภัยนะคะ11140ค่ะและจ้ะ และนะคะยังไม่ประกาศนะคะเราไปฟังเรื่องงามยามดีกันก่อนค่ะจ้ะก็วันสัปดาห์หน้านะครับก็เริ่มกันที่วันจันทร์ที่9มกราคมประกอบการมงคลได้เพียงแต่ว่ามีหลายเงื่อนไขหน่อย1เร่งออกรถ2อัคคาลิโรธตกในน้ำก็เร่งการประกอบการมงคลทางน้ำ3ขออภัยอัคคาลิโรธตกที่อิสตรีผู้ประกอบการมงคลหลีกเลี่ยงการคล้องแวะกับอิสตรีและมีดิถีอย่างวันจมก็ต้องหลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 9:01 นถึง 9:30 นแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันอังคารที่10มกราคมวันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรเป็นวันดีทีเรียงหมอนด้วยนะครับแล้วก็เป็นวันมหาสิทธิโชคด้วยช่วงเวลาที่ดีที่สุด 15:01 ถึง 15:30 นครับแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันพระฤหัสบดีที่12มกราคมวันนี้วันลอยเนี่ยนะ คือการประกอบการมงคลใดๆก็จะสะดวกรวดเร็วไม่ติดขัดไม่มีปัญหาอุปสรรคแต่อย่างใดช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 9:31 นถึง 10:00 นแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ค่ะนี่ยังไม่หมดนะคะปิดท้ายด้วยวันอาทิตย์ที่15มกราคมใช่ถ้าวันไหนอัคคนิโรธตก
ไม่ว่าดิถีจะเป็นข้างขึ้นหรือข้างแรม3ค่ำเนี่ยจะตกในน้ำฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำครับที่เหลือสามารถที่จะดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุด 16:01 น.ถึง 16:30 น.แต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้จ้ะไปถึงกลางเดือนแล้วนะคะแล้วก็คุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราย้อนหลังได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปที่อยู่ใน Facebook ทางไลฟ์สดนะคะไปอ่านคำพยากรณ์ก็ได้ใน Facebook ของเรานะคะMiracle Channel TVรวมถึงทาง YouTube ค่ะ Miracle Channel TV Thailand นะคะเอาละค่ะสำหรับ3ท่านผู้โชคดีที่จะได้รับหนังสือกระจก2นำทางชีวิตปี2560รายชื่อมาแล้วนะคะท่านแรกคุณจิดาภาจากจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ2คุณขวัญชัยจากกรุงเทพมหานครค่ะและคนสุดท้ายนะคะคุณสุพรรัตน์จ้ะนะคะนะจากจังหวัดสมุทรปราการถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะคะก็แสดงความยินดีกับทั้ง3ท่านด้วยเลยนะคะแต่ว่าใครที่อยากจะไปซื้อหานะคะนำมาเก็บไว้หรือนำไปมอบให้เป็นของขวัญนะคะอยากกับคนที่เรารักเนี่ยก็สามารถไปหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศไทยรับรองว่าได้เล่มนี้ไปเนี่ยตลอดทั้งปีใช้ได้เลยนะคะสุดท้ายก่อนจะจากกันเราเองก็มีข้อคิดดีๆนะครับนำมาฝากกันเหมือนเช่นเคยนะเห็นแล้วสีเขียวสดชื่นค่ะจงเติบโตจากความผิดพลาดจงเฉลียวฉลาดจากความผิดหวังจงเมตตากับความรู้สึกที่เกลียดชังการเป็นคนดังที่ไม่โด่งดังยังดีกว่าการเป็นคนดังในทางที่ไม่ดีค่ะจากท่านว.วัชระเมธีครับค่ะวันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่วันนี้นะคะสุดสัปดาห์วันนี้พรุ่งนี้สุดสัปดาห์เวลาเดิมนะคะ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ค่ะวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ